สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับกับผมเจฟซากุระเนเนกันอีกเช่นเคยครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกมบังโดรี่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแบงดีมสเกอร์แบนปาร์ตี้นะฮะกับการรีวิวอีเวนต์ใหม่เหมือนเดิมเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ถือได้เลยว่าคลิปนี้กลับมายาวอีกครั้งนะครับเพราะว่ารายละเอียดของอีเวนต์ครั้งนี้เยอะจริงๆนะฮะนะเพราะว่าใช่แล้วครับดีมเฟสครับกลับมาหลอกหลอนพวกท่านอีกแล้วนะฮะแม่แล้วก็มาในวันที่30มิถุนายนนะฮะวันเงินเดือนออกของใครหลายๆคนจะด้วยนะครับนะก็เรียกว่าแม่มันโหดร้ายจริงๆอะเนาะนะแล้วก็อีเวนต์ครั้งนี้เป็นอีเวนต์เริ่มต้นฤดูร้อนของญี่ปุ่นแล้วนะครับก็อีเวนต์ชุดว่ายน้ำที่พวกเรารอคอยนะฮะเป็นอีเวนต์ที่เราสาวๆวง Afterglow กับโรซาเลียนะฮะนะที่อีเวนต์ครั้งนี้เขาไปเที่ยวทะเลกันนะครับถ้าจำไม่ผิดครั้งก่อนเนี่ยเหมือนว่าทั้งสองวงนี้เขาไปสวนน้ำกันนะเขาไม่ได้ไปทะเลนะครับไปสวนน้ำกันเนาะครั้งที่แล้วนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาไปเที่ยวทะเลกันแล้วนะครับนะดูซิว่าอีเวนต์ครั้งนี้มีอะไรกันบ้างนะครับคือจริงๆมันก็เยอะนะเพราะว่านอกจากการ์ดดีมเฟสแล้วเนี่ยก็ยังมีเพลงใหม่มาอีก3เพลงด้วยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยทางด้านของนี่ครับโปรโมชั่นในการเติมเงินนะฮะเติมเพชรเนี่ยแหละเนาะก็ตอนนี้คูณ2นะก็ใครสนใจก็สามารถที่จะเติมกันได้นะครับนะ2ครั้งเท่านั้นก็มีระยะเวลาถึงวันที่10กรกฎาคมนะก็ประมาณ11วันนะก็ใครสนใจก็เติมได้เลยนะแต่ว่าถ้าใครที่ช่วงนี้เงินไม่ค่อยมีค่าครองชีพแพงก็เว้นไว้ก็ได้เนาะถ้าเพชรเยอะก็จัดไปครับแต่ว่าถ้าเพชรไม่มีก็ผ่านไปแล้วกันเนาะต้องคืนน้ำลายนะครับเพราะว่าอีเวนต์ครั้งนี้นี่มันโอ้โหล่อตาล่อใจมากจริงๆนะอ่ะต่อไปทางด้านของเพลงใหม่นะครับนะก็อีเวนต์ครั้งนี้มันมีอยู่3เพลงครับเป็นเพลงออริจินอลนะครับนะก็มีเพลง Happy Peace หรือเปล่าเออ Happy Happier Happy Peace นะครับนะของ Hello Happy World เนาะเป็นเพลงโปรเจกต์นะครับของบังโดริเนี่ยแหละนะโอเคก็สามารถกดได้ที่กล่องของขวัญ นะครับเป็นเพลง Artist นะครับ Teen Up Part 5นะซึ่งก็ครั้งนี้จะเป็นของ Hello Happy World เนาะโอเคก็สามารถกดรับได้เลยนะครับนะส่วนความยากเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกันแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันมีอีก2เพลงเออโอ้มี MV ด้วยนะฮะมี MV ด้วยเยี่ยมอ่ะมาร้านขายของครับก็เพลงนี้มีอยู่2เพลงนะก็เพลงแรกก็คือเนี่ยครับเป็นเพลงคัฟเวอร์โดยวง Hello Happy World นะก็เพลงนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นเพลงประกอบอนิเมะเรื่องนิเซโคหรือเปล่าวะไม่แน่ไม่ใช่นิเซโคดิเรื่องอะไรนะสาวมันขยันรั่วนะเออประมาณนี้นะครับนะก็ในเพจบันโนริเขายังไม่ได้บอกข่าวเนาะแต่ว่าก็ประมาณนั้นนั่นแหละนะครับนะสาวมันขยันรั่วนะครับนะก็เป็นเพลงตลกเฮฮาจากเกียวโตเอ้ยเกียวโตแอนิเมชันเออประมาณนี้เนาะไม่แน่ใจนะครับนะแต่ว่าเห็นทางด้านของปกเพลงแล้วเนี่ยมันใช่นะมันเต็มไปด้วยแบบของสีสันมากมายมีตุ๊กตามิเชลอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับนะนี่อ่ะลองฟังดูเนาะโอ้โหจังหวะเพลงมันเร็วจริงๆนะก็ไม่แปลกครับเพราะว่าความยากของเพลงนี้ Easy 8 Normal 15 Hard 21แล้วก็ Expert 27นะครับก็สำหรับเพลงนี้ผ่านนะฮะขอบายแล้วกันครับเล่นฮาร์ดกันแล้วกันนะจังหวะแล้วมันดูน่าจะโหดไม่ใช่เล่นนะครับนะนั่นแหละประมาณนี้นะโอเคมากับอีกเพลงนึงครับเพลงนี้โอ้ขอไม่อ่านได้ไหมเนี่ยอะไรอ่ะนั่นแหละ ชื่อเพลงนะครับก็เป็นเพลงประกอบอนิเมะเรื่องเครื่องจักรปฏิวัติวอลเวฟหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ว่าชื่ออนิเมะนี่ไม่เคยได้ยินเลยอ่ะไม่เคยดูด้วยเนาะก็เป็นเพลงคัฟเวอร์โดยวงโรซาเลียนะฮะฟิชเชอริงกับมิตาเกะรันนะครับคือเรียกว่าเป็นการฟิชเชอริงกันอีกแล้วนะครับสำหรับ2คนนี้นะฮะรันจังกับยูกินะจังนะครับนะแหมบ่อยเหลือเกินเนาะ2คนนี้แหมเป็นคู่แข่งกันแต่ว่ามีอยู่หลายครั้งนะที่แบบมาร้องด้วยกันเนาะเออก็ความยากนะครับ Easy 8 Normal 14 Hard 19แล้วก็ Expert 26นะนี่ก็ถือว่าอาจจะพอไหวครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็พยายามเล่นเพลงเลเวล26แล้วนะฮะนะอาจพอไหวนะครับนะไม่แน่เพลง26แต่ว่าพอเล่นจริงๆนี่โอ้โห28ชัดๆนะฮะก็
ระวังให้ดีกันแล้วกันเพราะเพลงนี้ก็แบบอาจจะแกงคุณก็เป็นได้นะครับนะโอเคอ๋อแม่ทวิตเตอร์มาแจ้งเตือนตอนนี้ไว้เนี่ยอ่ะกดรับเลยแล้วก็แล้วกันนะครับหยดน้ำในการซื้อเพลงมีเยอะครับมีอยู่700อ่ะสบายสบายได้เลยอ่ะมากี่เพลงก็ได้หมดนะฮะโอเคเรียบร้อยมาแล้วก็อีกเพลงนึงนะครับเพลงอาร์ติสต์นะครับของพอลโลแฮปปี้เวิลด์อีกเพลงนึงอ่ะไปดูกันเดี๋ยวลากดูเลยอ่ะเจอแล้วนี่มี MV ด้วยนะก็เพลงนี้นะครับ Easy 7 Normal 13 Hard 19และ Expert 26นะฮะแม่ก็ถือว่าโอเคได้อยู่ได้อยู่นะครับเดี๋ยวจัด Expert เลยก็กันนะสำหรับเพลงนี้ส่วน MV จะเป็นยังไงก็ลองไปโหลดกันเอาเองกันแล้วกันนะครับนี่มุ้งมิ้งสดใสอย่างแน่นอนนะโอเคเรียบร้อยครับทางด้านของเพลงมีอยู่3เพลงนะฮะก็ถือว่าเยอะไม่ใช่เล่นเช่นเดียวกันนะเนี่ยอ่ะต่อไปครับก็คือรายละเอียดของตู้กาชาปองนะครับแน่นอนครับว่าดีมเฟสนี่ก็การ์ดทุกตัวละครก็จะเป็นลิมิเต็ดหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าใครเพชรเยอะหรือว่าแบบเงินเดือนเยอะเนี่ยก็แนะนำให้สุ่มจะดีกว่านะครับนะแต่ว่าถ้าใครแบบงบไม่ค่อยมีเพชรก็น้อยนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยก็คือน้ำลายนะครับแล้วก็ผ่านตู้นี้ไปจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าคุณสุ่มตอนนี้เนี่ยแล้วไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่คุ้มแน่นอนนะโอเคมาก็ดีมเฟสนะครับตู้จะอยู่จนถึงวันที่4กรกฎาคมนะครับซึ่งช่วงดีมเฟสเนี่ยการ์ดตัวละคร2ตัวละครนะครับก็จะเป็นทางด้านของเล่นะครับจากเลสเตอร์ซิเลตแล้วก็ทางด้านของซายะจากทางด้านของป๊อปปิ้นปาร์ตี้นะเป็นการ์ดลูกไฟกับการ์ดพระจันทร์เนาะซึ่ง2การ์ดนี้จะอยู่จนถึงวันที่4กรกฎาคมเท่านั้นนะครับเมื่อหมดเวลาแล้วเนี่ย2การ์ดนี้ก็จะหายไปนะครับก็จะเหลือแค่การ์ดประจำอีเวนต์นะครับอย่างมิตาเกะรันนะฮะยูกินะแล้วก็ลิซาเน่นะครับนะซึ่งการ์ดทั้ง3การ์ดนี้นะครับก็จะอยู่จนถึงตอนที่อีเวนต์ใหม่เข้ามาเลยนะครับนะถ้าจำไม่ผิดอีเวนต์นี้มันจบวันที่9กรกฎาคมนั่นหมายความว่าอีเวนต์ใหม่จะมาวันที่11กรกฎาคมนะครับนะก็การ์ดประจำอีเวนต์ก็จะอยู่จนถึงวันที่11กรกฎาคมนะครับเพียงแค่ว่าดรอปคูณ2การ์ด4ดาวก็จะหายไปเท่านั้นเองอ่ะเนาะเมื่อหมดวันที่4กรกฎาคมนะครับนะโอเคมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับว่านี่ครับเรื่องของสกิลโอเคมาเนื่องจากตอนนี้ระหว่างที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับเพจแปลนะครับตอนนี้เขายังไม่ได้แปลอีเวนต์ครั้งนี้อยู่นะครับเขายังไม่ได้แปลเพราะฉะนั้นต้องดำน้ำแปลแทนนะครับนะถ้าแปลผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็เอาที่ตามเข้าใจกันแล้วกันนะครับตามที่ผมเข้าใจกันแล้วกันเนาะโอเคเริ่มต้นด้วยการ์ดดิมเฟสนะครับก็เลนะวาคานะเลนะครับนะเรียกว่าเลสั่งก็ได้นะครับก็สกิลก็คือบูสต์คะแนน 110% นะครับนั้นถ้าเรากดได้เพอร์เฟกต์นะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้การ์ดสมาชิกวงเลเซอร์ซิเลตนะครับนะการกดเพอร์เฟกต์นะครับก็จะเป็นการเพิ่มคะแนน 125% แทนนะเป็นเวลา7วินาทีนะครับนี่ส่วนในรูปภาพนี่นะครับก็ถือว่าร้อนแรงสมแล้วที่เป็นเลนะครับร้อนแรงจริงๆนะฮะกีตาร์เบสกับไมโครโฟนคู่ใจของเธอนะนี่ส่วนรูปภาพนี้นะครับนี่เลซังกับวันเรียกว่าวันดาวตกแล้วกันนะฮะนะฮะเต็มไปด้วยนี่ครับดาวตกนี่แล้วก็มีแสงวิบวับวิบวับนะครับนะสวยงามดีนะครับนะโอเคคนต่อไปครับก็จะเป็นทางด้านของซายะนะครับอันนี้จะเป็นการ์ดดิมเฟสเช่นเดียวกันนะสี่ดาวครับสกิลก็เหมือนกันเลยนะครับเพียงแค่ว่าถ้าคุณใช้วงป๊อปปิ้นปาร์ตี้ทั้งทีมเลยเนี่ยก็จะเป็นการบุคคะแนน 125% ถ้าคุณกดได้เพอร์เฟกต์นะครับเป็นเวลา7วินาทีแต่ว่าถ้าคุณใช้วงอื่นๆเนี่ยก็อย่างเช่นวงผสมหรือว่าวงอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มคะแนน 110% เนาะนะครับนี่ส่วนรูปภาพนะครับเป็นสายะทำกลางดอกนะฮะดอกไม้นะฮะบ้านนอกดอกไม้นะครับชุดก็เป็นชุดสีขาวเอ้ยไม่ขาวสิเป็นสีฟ้านะครับนะแต่ว่าร่มเป็นสีขาวเนาะนี่แล้วก็ภาพนี้นี่น้องสาวกับน้องชายของซายะครับนี่กำลังจะไปโรงเรียนนะครับใช่ไหมเนี่ยไม่รู้สิว่าไปโรงเรียนหรือว่าจะไปเที่ยวหรือว่าจะไปเล่นบ้านเพื่อนอะไรหรือเปล่านะครับส่วนซายะก็มารดน้ำต้นไม้ที่หน้าร้านของเธอนะครับนะร้านของเธอนี่ขายยามาบุกิเบเกอรี่นะครับนะขายขนมปังอะไรพวกนี้นี่แหละนะครับธุรกิจ
พันล้านของเธอนะฮะนะโอเคอ่ะอันนี้จะเป็นการ์ดดิมเฟสนะครับนะโอเคต่อไปก็จะเป็นการ์ดประจำอีเวนต์นะครับในครั้งนี้มาก็การ์ดประจำอีเวนต์การ์ดแรกนะครับก็จะเป็นมิตาเกะรันนะ4ดาวเป็นการ์ดลูกไฟนะครับนะลิมิเต็ดเช่นเดียวกันนะส่วนคะแนนนะครับแม่ปวดหัวเลยนะครับนะก็คือเอาเป็นว่าบูสต์คะแนนได้สูงสุดถึง 115% นะครับเมื่อเราแบบกดได้มันบุ๊กคะแนนได้มากที่สุด 115% เนาะคือมันจะเริ่มต้นด้วย 95% ใช่ไหมแต่เมื่อเรากดได้กี่ลงไปเนี่ยก็จะลดลงเหลือเพียงแค่ 80% นะครับเป็นเวลา7วินาทีเนาะเอาเป็นว่ายิ่งกดได้เพอร์เฟกต์เยอะๆก็จะยิ่งได้บุ๊กคะแนนเยอะๆนะครับ 115% เนาะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับนะส่วนรูปภาพนะครับนี่เนี่ยคือเอาจริงๆนะอีเวนต์ครั้งนี้เนี่ยผมสนใจการ์ดประจำอีเวนต์มากกว่าดีมเฟสสีอีกนะครับนะเนี่ยจริงๆอันนี้ผมพูดจริงโดยเฉพาะชุดว่ายน้ำของมิตาเกะรันนะครับแม่เรียกว่าเอาอีกแล้วนะครับนะน่าได้เหลือเกินนี่ครับส่วนรูปภาพนี้นั่นไงนึกแล้วเชียร์ครับมาคุยด้วยกันนะฮะมิตาเกะรันกับยูกินะนะครับมาคุยด้วยกันส่วนเพื่อนๆนี่ก็แม่กำลังเล่นดอกไม้ไฟนะครับนะสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับนะดีเหมือนกันแฮะอ่ะต่อไปก็ทางด้านของมิยามาโตะยูกินะนะครับยูกิเมียวนะครับนี่เป็นการ์ดลูกไฟเช่นเดียวกันนะครับส่วนสกิลก็คือบวกคะแนน 80% นะครับนะถ้าเลือดของเรามากกว่า600หน่วยนะครับเป็นเวลา7วินาทีนะเอ้ยไม่ใช่60สิ 80% แม่ให้ตายเถอะนะครับบวกคะแนน 80% เป็นเวลา7วินาทีเมื่อเลือดของเรามีมากกว่า600หน่วยนะครับแต่ว่าถ้าเลือดของเราน้อยกว่า600หน่วยเนี่ยก็จะเป็นการฮีลเลือดให้นะครับ500หน่วยแทนนะฮะแม่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่ส่วนอันนี้อะไรวะเนี่ยแม่เรียกว่ายั่วยวนมากจริงๆนะสำหรับยูกินะนะครับใส่ชุดว่ายน้ำแต่ว่าถือไมโครโฟนนะครับนะร้องเพลงแบบแม่เรียกว่าเซอร์วิสกันเต็มที่จริงๆนะครับไม่เบานะยูกินะเนี่ยส่วนภาพนี้นะครับนี่หล่าสาววงโรซาเลียนะครับเล่นน้ำด้วยกันนะฮะขาดอาโกะคนเดียวนะฮะอาโกะไปไหนอ่ะอาโกะไม่อยู่นะครับอาโกะคงจะไปซื้อน้ำผลไม้อยู่แถวๆนี้ก็เป็นได้นะครับนะโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับลิซาเน่ครับการ์ด3ดาวนะครับเป็นการ์ดลูกไฟแต่ก็เป็นการ์ดลิมิเต็ดเช่นเดียวกันนะครับสกิลก็คืออ่าบล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 าเดี๋ยวดูก่อนนะโอ้อันนี้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะเนี่ยบูสต์คะแนนอ๋อใช่บูสต์คะแนน 55% นะครับแต่ว่าถ้าเลือดของเรามีมากกว่า900หน่วยนะครับก็จะเป็นการบูสต์คะแนน 65% แทนเป็นเวลา7วินาทีนะครับนี่ประมาณนี้ส่วนทางด้านของรูปภาพนะครับก็โยโยนเช่นเดียวกันนะฮะลิซาเน่ก็ไม่เคยทำให้เราผิดหวังจริงๆนะโอ้โหน่าได้เหลือเกินจริงๆนี่ส่วนรูปภาพนี้นะครับนี่ครับลิซานี่นะครับเล่นดอกไม้ไฟวาดรูปเป็นหัวใจนะครับแหม I love you ให้กับเรานะฮะก็น่าได้เช่นเดียวกันเนาะโอเคก็ประมาณแค่นี้ก็แล้วกันนะครับนะก็การ์ดทั้งหมดเป็นลิมิเต็ดนะครับผมคิดว่าได้การ์ดอันไหนผมว่าคุ้มนะแต่ว่าถ้าเป็นการ์ด3ดาวเนี่ยก็อาจจะคุ้มนิดหน่อยแค่นั้นเองเนาะโอเคใครสนใจก็ส่งกันได้นะครับต่อไปกับเรื่องของรายละเอียดอีเวนต์กันดีกว่านะอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับจะเป็นการปั่นในโหมดฟรีไลฟ์ห้องม่วงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับจะเป็นรูปแบบของการเล่นเพลง3เพลงรวดนะครับนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะก็สรุปว่าอีเวนต์ครั้งนี้เนี่ยคืออดเล่นเพื่อนนะฮะอดเล่นกับเพื่อนนะครับต้องเล่นเดียวอย่างเดียวนะฮะสำหรับการปั่นอีเวนต์ในครั้งนี้เนาะรายละเอียดอีเวนต์ครับอีเวนต์ครั้งนี้นะครับจะจบวันที่9กรกฎาคมนะฮะก่อนเวลา1ทุ่มตรงนะครับนะส่วนของรางวัลมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยดีกว่านะครับถ้าเราเก็บแต้มครบ 15,000 แต้มนะฮะเราก็จะได้การ์ดเป็นน้องอากบจังนะฮะเป็นการ์ด2ดาวนะฮะเป็นการ์ดพระจันทร์ด้วยเนาะนะถ้าเราเก็บแต้มครบ 25,000 แต้มนะฮะเราก็จะได้เป็นการ์ดยูกินะจังนะนี่เป็นชุดว่ายน้ำนะครับเอาไปเล่นกันนะฮะสแปมกันเต็มที่เลยในห้องแชทเนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าเราเก็บแต้มครบ 75,000 นะเราก็จะได้การ์ดเป็นฮิมาริจังนะฮะจาก After Glow เป็นการ์ดเขียว3ดาวนอกนะครับแค่นี้แหละนะโอเคกลับออกไปครับมาดูสเกลกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะ
เริ่มต้นด้วยทางด้านของฮิมาริจังนะครับโอ้ชุดว่ายน้ำของฮิมาริจังก็ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยนะดูดิถือกีตาร์ด้วยนะครับนะก็สกิลก็คือบุ๊คคะแนน 20% นะครับแล้วก็การกดกู๊ดขึ้นไปเนี่ยก็จะกลายเป็นเพอร์เฟคทันทีนะฮะเป็นเวลา8วินาทีนะนี่ก็การ์ด3ดาวนะครับนะสุรภาพนี้โอ้โหสมแล้วที่เป็นน้องฮิมาริจังนะฮะเซลฟี่นะครับกับเหล่าสมาชิกวงอัฟเตอร์โกลนะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้ใกล้ๆกับสุกุมิจังใช่เลยครับคือดูแล้วนี่ไม่ใช่รันแน่นอนไม่ใช่รันแน่นอนครับคือดูยังไงมันก็ใช่ครับไซโยไม่พลาดจริงๆครับต้องแอบมาเซลฟี่ใกล้ๆกับน้องสุกุมิจังอีกแล้วครับท่านแม่ก็สมกับเป็นสีภรรยาของบังโดริจริงๆนะฮะนะนึกแล้วจริงๆครับว่าไซโยต้องไม่พลาดนะฮะที่ต้องมาถ่ายรูปด้วยกันกับน้องสุกุมินะฮะนะเรือนี้ยังไปได้อีกไกลนะครับนะโอเคแล้วก็คนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทางด้านของน้องอาโกจังนะครับนะอาโกจังนะครับเป็นการ์ด2ดาวนะครับเป็นการ์ดพระจันทร์เนาะสกิลก็คือเพิ่มคะแนน 30% เป็นเวลา7วินาทีนะครับนี่ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสมาชิกของโรซาเลียที่ได้มีการ์ดนะครับประจำอีเวนต์ในครั้งนี้เนี่ยก็จะมียูกินะลิซาเน่ยูกินะลิซาเน่แล้วก็มีน้องอาโกะเนาะใช่ที่ไม่มีก็คือไซโยใช่ไหมไซโยกับลิงโกะนะครับนะอดไปไม่เป็นไรเสียดายที่ไม่ได้เห็นชุดว่ายน้ำของน้องลิงโกะนะฮะนะน่าจะบึ้มบึ้มคือลือแน่นอนเนาะแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแค่นี้ก็โอเคแหละนะฮะนะแล้วอะไรอีกวะเนี่ยสกีก็รีวิวไปแล้วนะครับนะอันนี้คือแต้มนะครับสามารถเอามาแลกกันได้เนาะนี่ก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับนะส่วนเรื่องของการจัดทีมมาครับก็ต้องไปจัดทีมในหมวดพิเศษนะครับนะก็ให้ไปที่ลูกแผ่น CD 3แผ่นตรงนี้นะครับนะนี่อีเวนต์ครั้งนี้นะครับเป็นอีเวนต์ผสมนะครับ After Go กับโรซาเลียนะครับโรซาเลียจะใช้3ตัวละครนะฮะก็คืออาโกจังนะครับลิซาเน่แล้วก็ยูกินะจังนะครับส่วนด้านของ After Go เนี่ยก็จะมี2ตัวละครนะฮะก็คือฮิมาริจังกับรันจังนะครับนะผมก็จัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็อีเวนต์ครั้งนี้เนี่ยอาโกจังจะเป็นหัวหน้าหอกสำคัญในอีเวนต์ครั้งนี้เลยนะครับนะทั้งทีม1และทีม2แต่ทีม3นี่คือไม่ไหวครับผมเริ่มหาการ์ดลูกไฟไม่ได้แล้วนะฮะนะก็เลยแบบต้องใช้การ์ดอื่นมาทดแทนนะครับนี่ก็เอาการ์ด4ดาวมาซะเลยนะครับนะเรียกว่าประชดมันไปเลยนะฮะก็ทีม3อาจจะได้คะแนนน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยที่อีเวนต์ครั้งนี้ต้องใช้การ์ดลูกไฟนะครับแต่ว่าแม่ทีม3เนี่ยการ์ดลูกไฟจะมีเพียงแค่น้องอาโกะที่เป็น3ดาวแล้วก็ฮิมาริจังนะครับนะส่วนนอกนั้นเนี่ยก็4ดาวนะครับแต่ว่าเป็นการ์ดสีอื่นหมดเลยนะฮะโดยเฉพาะการ์ดพระจันทร์เนี่ยแหละนะครับแต่ไม่เป็นไรครับนะก็มีทีม1ทดแทนนะฮะนี่ก็นั่นแหละครับลิซาเน่กับอาโกจังนะครับ4ดาวด้วยกันเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเรื่องของการจัดทีมโอเคกลับออกครับไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ส่งท้ายด้วยการสุ่มกาชาปองสัก1รอบกันแล้วกันนะครับยอมเสีย 2,500 เลยยอมเสียก็ได้วะมันอดไม่ได้จริงๆก็ไม่แน่นะก็อาจจะได้ก็เป็นได้นะครับนะแบบกดครั้งเดียวก็4ดาวออกเลยประมาณนี้เนาะจะเป็นการ์ดไหนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะโอเคมา 2,500 ยอมเสียโอเคโอ้โหสมทีเหลือ 17,000 ปาดหัวเลยโอ้ยกาชาแบงดีนี่มันนรกจริงๆเอาวะเอาก็เอาเพราะว่าอีกนางก่อนที่วงไมโกจะเข้าเกมก็ปีหน้านู่นเลยนี่เพิ่งจะเข้าเดือน7เพราะฉะนั้นเอาวะสมก็สมสักรอบนึงก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคไปยอมเลยยอมเลยดูสิว่าจะได้อะไรหรือเปล่าโอ้หลดนานนี้น่าจะได้มั้งเอ้ยโอเคครับเป็นไงล่ะ4ดาวมาแล้วมาโอเคเปิดกันหน่อยดีกว่าครับดูสิอะไรเนี่ยโอ้มาชิโรจังครับอายะจังครับโอ้โหลิซาเน่ใช่เลยลิซาเน่ครับหลุดเลดโอ้ยหลุดเลดครับโอ้ยตายเจ็บปวดรวดร้าวเป็นการ์ดใหม่นะเนี่ยแต่ว่าหลุดเลดครับจบเลยเรียบร้อยอะไรโอ้โหลิงโกะเอาน้องลิงโกะมาครับโอ้โหการ์ดซ้ำใช่เลยแม่เลครับนี่ครับโอทาเอ
น้องอีฟจังหลุดเลทครับเรียบร้อยแตกนะเป็นทางด้านของลิงโกะนะครับ4ดาวโอเคหลุดเลทครับใครอ่ะเลเหรอเลแน่ๆโอ้ไม่ใช่ว่ะเป็นทางด้านของโทโมเอะนะครับนะเรียบร้อยโอเคก็โอเคครับก็อย่างนั้นก็ได้การน้องลิงโกะนะฮะเป็น4ดาวนะครับดีแล้วที่ไม่ใช่พาร์ทเทลนะฮะนะโอเคพอครับแค่นี้ เดี๋ยวมันจะไม่คุ้มนะเอาแค่นี้ก็แล้วกันครับสำหรับทางด้านของตู้กาชาปองพอเดี๋ยวไม่ไหวโอเคได้ตราสัญลักษณ์ด้วยนะครับก็ยังดีเนาะไปเดี๋ยวกดรับก่อนเนาะโอเคช่วงนี้ผมจะปั่นอีเวนต์ปั่นบางลิปบ่อยนะครับเพราะว่ามีภารกิจนี่ก็เหลือเวลาอีกประมาณถ้านับวันนี้ด้วยนะฮะก็อีก5วันก็จะจบอีเวนต์แล้วนะจบภารกิจนะครับนี่ภารกิจอีเวนต์นะครับนะก็ให้เล่นเพลง3ครั้งเนาะก็จะได้เพชร50เพชรนะครับโอเคก็ประมาณนี้อ่ะก็เรียบร้อยครับอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์อะไรเนี่ยอ๋ออีเวนต์ลูกไฟโอเคไม่เกี่ยวโอ้ใช่ลิงโกไม่เกี่ยวนะฮะสำหรับอีเวนต์ในครั้งนี้เนาะอ่ะโอเคก็ซับใครไลค์แชร์กันได้นะครับนะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในอีเวนต์ครั้งถัดไปกันแล้วกันนะครับนะก็ผมจิ๊บซากุระเนเน่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับNow let me open the sky. Okay.